chains, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play, and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I'm doing. แต่ก้อนหนึ่งก็น่าจะบินได้ประมาณ3นาทีนะครับเพื่อนๆนะครับ I feel tall, every cap and space. I won't stop till I am safe. โอเคก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ลูกค้าเอาไปบินเองนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวเงยกล้องนิดนึงโอเคก็มาเจอกับเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับแต่วันนี้นะครับก็มาตามสัญญาที่ให้กับเพื่อนๆไว้นะครับกับตัวเบล47วันนี้สมบูรณ์แบบทุกอย่างแล้วนะครับเมื่อวานที่ผมทำคลิปไปเนี่ยก็ยังไม่สมบูรณ์สักเท่าไหร่นะครับก็มีในส่วนที่เพิ่มเติมก็คือที่วางแบตนะครับกับพวกชุดหางของเพาเนี่ยผมเปลี่ยนใหม่เลยนะครับให้มันมีตัวน็อตร้อยสองข้างนะครับก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้ก็คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกับงานของพี่อุดมนะครับไม่ใช่อุดมแต้พาณิชย์นะครับเพื่อนๆ นะครับอุดมแต้พาณิชย์นี่คือเป็นซุปเปอร์สตาร์นะครับเป็นเขาเรียกว่าไงล่ะเป็นขวัญใจขวัญใจเมืองไทยนะครับซึ่งมีดราม่าในช่วงนี้อยู่นะครับก็เกี่ยวกับในเรื่องของการพูดกับคำว่าเรื่องของพอเพียงนะครับก็เลยมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากนะครับก็อันนั้นคนละอุดมนะครับก็ขอเพิ่มนิดนึงแล้วกันสำหรับตัวผมนะครับสำหรับอุดมแต้พาณิชย์นะครับคุณอุดมแต้พาณิชย์เนี่ยผมว่าก็พูดดีแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเขาพยายามที่จะเสียดสีคนอื่นมากกว่านะครับไม่ได้ด้อยค่าในเรื่องของการพอเพียงนะครับเพราะว่าเขาก็บอกอยู่แล้วว่าตัวเขาเนี่ยตัวของเขาเนี่ยก็คือเขาไม่รู้จักพอซึ่งเป็นตัวของเขาเองเขาไม่ได้ว่าจะว่ากระทบใครหรืออะไรไงนะครับแต่ว่าในส่วนที่เขาเสียดสีเนี่ยเขาเสียดสีพวกที่มาทำเป็นแบบว่าปลูกข้าวนะครับมาทำแบบว่าแบบพอเพียงมาปลูกผักนะครับพอถ่าย IG เสร็จปุ๊บก็ขึ้นกลับไปที่รถตากแอร์เหมือนเดิมอะไรอย่างนี้นะครับคือเขาก็เป็นซูเปอร์สตาร์ของเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของพี่อุดมแต้พาณิชย์สำหรับพี่อุดมผมนะครับก็คือก็โอเคนะครับก็ไม่ได้ผิดอะไรมากมายนะครับถ้าคุณที่ไม่อยากจะดูก็ไม่ต้องไปดูเขานะฮะนะครับไม่อยากไปดูก็ไม่ต้องไปดูเขาคือเขาก็อยู่ใน Netflix ด้วยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเราก็เสียตังค์ไปดูเขานะใครไม่อยากดูก็ไม่ต้องดูอะไรอย่างนี้นะฮะอ่ะนอกเรื่องแล้วนะครับตอนนี้เราเข้ามาในเรื่องของเราดีกว่านะครับลำนี้นะครับเดี๋ยวไอ้ตัวที่วางแบตนะครับตรงนี้นะครับถาดแบตผมก็ทำบอกว่าชั่วคราวไปก่อนนะครับทำชั่วคราวไปก่อนและส่วนของที่พี่อุดมจะส่งมาเนี่ยก็คือก็จะเป็นแบบว่าเป็นแผ่นอลูเบาๆนะครับไปเจาะรูให้มันเบาด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะทำเจาะรูเพื่อจะให้มาติดตั้งตรงนี้อีกทีตอนนี้ผมก็ติดตั้งตรงนี้ไปก่อนตอนแรกก็คือว่าก็จะส่งงานแบบนี้แหละนะครับก็ได้อยู่นะแต่ว่าพี่อุดมบอกไม่ได้นะครับพี่อุดมว่าไม่ได้เดี๋ยวจะต้องส่งแผ่นมาให้ผมนะครับเอกสายหมุนนะครับก็เดี๋ยวจะติดตั้งอีกทีเดี๋ยวจะคุยลูกค้าว่ารอได้ไหมจริงๆแล้ววันนี้ผมจะตั้งใจจะส่งให้เลยนะครับแต่ถ้าพี่รวมส่งมาเนี่ยผมน่าจะได้ของในวันพรุ่งนี้ก็คือในวันอาทิตย์ก็เดี๋ยวจะติดตั้งในวันอาทิตย์ก็อาจจะส่งในวันอาทิตย์ก็ได้เดี๋ยวผมจะคุยกับลูกค้าอีกทีนะครับก็ชุดหางก็จบแล้วนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับใส่ตัวนี้เข้าไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนเป็นแบบระบบเพาเป็นแบบไม่ใช่ของออนไลน์นะครับเป็นของทาร์ล็อตทั่วๆไปมันก็จะมีน็อตที่จะยึดซ้ายขวานะครับก็เลยใส่ตัวนี้เข้าไปได้นะครับแบบนี้นะครับก็สมบูรณ์แล้วที่เหลือก็เดี๋ยวจะบินเดินทางฮอปสวยๆให้กับเพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันเลยดีกว่าอันดับแรกก็เปิดวิทยุนะครับแล้วก็เสียบแบตนะครับ
ต้องขอโทษจริงๆผมลืมหยิบหมวกมาอีกแล้วชีวิตผมทำไมเป็นอย่างนี้ลืมนู่นนี่นั่นนะก็เลยเดี๋ยวจะต้องตั้งกล้องถ่ายอย่างเงี้ยแหละรอเซตตัวนะครับเดี๋ยวจะบินตรงนี้แหละบินแบบเดินทางไปมานะครับขี้ลืมนิ่งมากเลยนะครับเดินทางนะครับพยายามไม่ให้หลุดเฟรมนะครับเพื่อนแต่ก้อนนึงก็น่าจะบินได้ประมาณ3นาทีนะครับเพื่อนๆนะครับอีกนิดนึงนะฮะเดี๋ยวผมจะรีวิวตัว IS4 ให้เพื่อนได้ดูด้วยเมื่อตอนเปิดคลิปผมก็ลืมพูดนะครับทีนี้เดี๋ยวมาดูเจ้าตัว IS4 กันบ้างนะครับผมก็เปิดคลิปมาก็ลืมนะฮะเห็นสเกลแล้วมันถูกใจก็เลยลืมพูดเรื่องหอลำนี้ไปเลยก็ทำเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเดี๋ยวผมจะบินเป็นแบบว่าฮอปเดินทางให้ชมนะครับให้ชมลำนี้ก็ประกอบมาจากที่อื่นนะครับแล้วเอามาให้ผมเสร็จนะครับผมก็เสร็จเรียบร้อยแต่ว่าลูกค้าเนี่ยต้องการให้บินเป็นแบบว่าฮอปเดินทางนะครับไม่ได้เป็นแบบ 3D ผมก็เลยเซตมาแบบว่าเป็นฮอปเดินทางนะครับแล้วก็ใช้วิทยุ T6J ที่ส่งมาตัวนี้นะครับแล้วเดี๋ยวมาดูชุดไฟกันนะฮะชุดไฟผมขออนุญาตถอดคานูปี้แล้วกันเพื่อนๆจะได้เห็นนะกลมกล้องกันมาดูชุดไฟนะครับต้องถอดแบบระมัดระวังมากๆนะเพื่อนๆเพราะว่าก็ค่อนข้างที่จะบางนะครับตัวคานูปี้กลัวเขาขาดแต่มารีวิวแล้วก็ต้องให้ดูให้หมดแต่ว่าตอนบินก็จะใส่คานูปี้บินนะครับแบตเตอรี่ไม่ได้ให้มานะก็เอาของผมใส่บินไปก่อนกล่องเคบาเหลืองนะครับกล่องเคบาเหลืองเซอร์โวกันหาง KST565 นะครับ KST565 เซอร์โวยกพีช KST215 สปีด Hoppy Wing Platinum 60 แอมป์นะครับตัวนี้ก็
็ชุดไฟก็แพทเทิร์นถ้าแบบว่าทั่วๆไปนะครับที่แบบว่าสเปคดีๆก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าเพื่อนๆจะประกอบฮอลเล่นสักลำหนึ่งอ่ะเพื่อนๆจะต้องแบบจัดชุดไฟแบบนี้มันถึงจะจบนะครับคือตกแต่ละทีก็อาจจะมีเสียหายบ้างแต่คือก็เราก็ใช้อาร์มเซฟได้นะสำหรับเซอร์โวยกพีเนี่ยมันจะมีอาร์มเซฟขายแต่เซอร์โวกันหางเนี่ยมันจะแข็งแรงบึกบึนนะครับตกจนบูมคดบูมงองไงก็แล้วแต่เซอร์โวจะไม่ค่อยเป็นไรนะครับเพราะว่าเฟืองเป็นเฟืองเหล็กด้วยแล้วก็เคสก็เป็นเคสอลูนะครับเดี๋ยวไปดูลำนี้บินเดินทางกันเลยดีกว่านะครับกับ RF4 ตัวนี้นะครับผมจะเปิดวิวเลยนะฮะไม่ต้องรอช้าตัวนี้จะเป็นตัวตัดโฮนนะครับเนี่ยครับปึ๊บสับเข้ามาหลังจากที่เราเปิดวิทยุแล้วนะครับเราก็สับเข้ามาแล้วก็เสียบแบตนะครับรอเซตตัวนะครับแล้วค่อยใส่คานูปี้เข้าไปบินฮอปเดินทางนะครับลำนี้ไม่ได้3 D นะครับเซตมาแบบฮอปเดินทางโอเคพร้อมแล้วนะครับไปบินเลยครับเหมือนเดิมนะครับก็บินวันนี้ลืมหมวกมานะครับก็เลยจะต้องบินแบบนี้บินแบบหันกล้องบินให้กล้องดูแบบนิ่งๆนะครับให้ท่านผู้ชมดูไม่ใช่ให้กล้องดู นิ่งมากเลยนะครับอาการดีด้วยนะครับอาการดีแต่อาการผมตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าผมเสียวๆนะฮะเสียวๆเพราะว่าพอค่อนข้างที่จะนิ่งเลยนะครับหมุนอยู่ในแกนเลยนะครับเนี่ยครับหมุนอยู่ในแกนอาจจะนี่เริ่มคุ้นเคยแล้วนิ้วเริ่มนะนิ้วเริ่มไปแล้วนะครับนิ้วโป้งข้างซ้ายทัตเทิลเนี่ยจะต้องแบบคุมดีๆหน่อยเพราะว่าพีค่อนข้างที่จะแม่นมากๆนะครับเหมาะกับไปบิน 3D มากๆเลยนะครับนี่ครับเซตแบบบินง่ายๆนะครับพอค่อนข้างที่จะมีอาการไวนะครับแต่ก็ไม่ไวเท่าไหร่นะครับก็สร้างความคุ้นเคยนิดนึงนะครับก็เดี๋ยวครับนิ่งแล้วนิ่งเหมือน GPS เลยนะครับแล้วก็แมคานิกค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยอยากได้สักลำอ่ะลำละกี่บาทวะเนี่ยมีแท็กแตกนิดนึงเดี๋ยวผมจะต้องแก้ให้นะครับเพราะว่าเพราะว่าผมไม่ได้ประกอบมานะครับเนี่ยผมมองด้านข้างมีแท็กแตกนิดนึงเดี๋ยวผมขอแก้ก่อนโอ้บินดีนะครับสุดยอดเลยถ้าแท็กแก้แท็กปุ๊บเสียงเบสจะหวานกว่านี้อีกนะครับก็ปรับหูลิงก์เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ลองเทสเมื่อกี้ดูก็เป็นเส้นเดียวแล้วนะครับเพราะว่าระยะสองฝั่งเนี่ยยังไม่ได้นะครับแท็กมันก็เลยเวลาบินเรามองด้านข้างเป็นสองเส้นนะครับตอนนี้เป็นเส้นเดียวแล้วนะฮะเนี่ยเป็นเส้นเดียวแล้วก็เสียงหวานมากเลยนะครับเสียงเบสจะหวานมากๆเลยอันนี้ใช้แบต 1,350 มิลลิแอมป์บินนะครับอ
นิ่งนิ่งนะครับนิ่งนิ่งนิ่งพอสมควรเลยโอเคก็ส่งงานเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็ลูกค้าเอาไปบินเองนะครับนิ้วไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่ผมเซอร์โวมันค่อนข้างที่จะแม่นยำมากๆเลยนะครับนะฮะแล้วก็บวกกับแมคานิกของฮอเนี่ยดีมากๆเลยนะครับใช้ได้เลยนะฮะโอเคครับเรียบร้อยนะครับกับ IS4 นะครับ Go Sky นะครับก็บินดีมากๆแล้วก็แมคานิกเนี่ยผมบอกเลยว่าเยี่ยมมากๆนะครับเป็นฮอระบบสายพานด้วยจุดไฟก็จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับทุกอย่างใหม่หมดนะครับประกอบมาจากที่อื่นนะฮะแต่ผมมาปรับเซตนิดหน่อยแต่พอเวลาช่วงปรับเซตเมื่อคืนผมลองไปบินนะครับผมมองไม่เห็นแท็กนะครับก็เลยไม่รู้ว่ามันแตกนะครับพอมาบินในเวลาตอนเช้าเมื่อกี้นะครับก็จะเห็นเลยว่าเป็น2แฉกนะครับก็เลยมาปรับหูลิงก์แบบหน้างานแบบนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะครับจะส่งให้วันนี้เลยอันนี้ที่เก็บเบสรู้สึกว่าจะไม่ให้มานะก็ยังไม่เห็นเลยนะแต่เบสไม่ได้ประกอบมานะครับเดี๋ยวจะต้องถามว่าที่เก็บเบสเนี่ยไม่ได้ส่งมาให้ผมใช่ไหมหรือยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยคุยกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในคลิปวันนี้ยังไงก็ฝากเพื่อนๆเข้ารับชมแล้วก็กด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับที่จะทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆได้ดูกันตลอดไปแล้วก็ใครมีใครที่อยากได้เฮลิคอปเตอร์นะครับสักลำนะครับก็ทักมานะครับที่เบอร์โทรทางด้านบนของผมนะครับแอดไลน์มาที่เบอร์โทรของผมแล้วก็มาพูดคุยกันอยากได้แบบไหนอะไรยังไงนะครับตอนนี้ก็มีตัว Devil 380เบสยังไม่มานะแต่หูลิงก์มาแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะเซตแล้วก็บินส่งงานให้กับลูกค้าโคราชนะครับอยู่ที่บ้านไม่ได้หยิบมาแล้วก็มีเข้ามาใหม่กับตัว 450L หรือ470ก็ไม่แน่ใจนะน่าจะเป็น470มั้ง450L นะครับติดกล่องเฮดวันนะครับเดี๋ยวผมจะดำเนินการสั่งกล่องเฮดวันแล้วก็มาติดตั้งแล้วก็มารีวิวให้กับลูกค้าดูแล้วก็เพื่อนๆด้วยนะครับใครที่สนใจอยากแล้วจะมีอีกลำหนึ่งเข้ามาใหม่นะเป็นฮอมือ2กำลังเดินทางมานะครับเป็น JR Forza 450เป็นกล่อง H1 วิทยุฟูเดบ้า 12K ใครที่กำลังมองหาฮอมือ2นะก็รอรับชมได้เลยนะครับอาจจะแบบว่าเปลี่ยนแร่แปรธาตุเป็นอย่างอื่นก็ได้นะอาจจะแบบว่าเปลี่ยนเป็นตัวลำสปอร์ตเดี๋ยวดูก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ JR Forza เนี่ยก็ยังมีคนเล่นอยู่แต่คือก็ดรอปลงไปเยอะนะครับดรอปลงไปเยอะแต่ว่าก็ยังใช้ได้อยู่นะครับแต่ถ้าผมจะปล่อยเป็นตัวบอดี้ Forza เนี่ยก็น่าจะราคาตกวูบนะครับอาจจะมีการเปลี่ยนบอดี้เป็นแบบออนไลน์นะครับเป็นบอดี้ตัวอื่นเข้าไปนะครับก็จะทำให้ราคามันไม่โหลดลงมาเยอะเท่าไหร่นะครับแล้วก็ผมคิดแบบนี้นะอันนี้คือผมคิดไว้ก่อนนะส่วนใครจะอยากเอา JR Forza ไปก็ได้แล้วแต่นะครับก็เป็นแบบว่าพร้อมบินไปเลยนะครับซึ่งผมเคยรีวิวในคลิปที่ผ่านมาแล้วก็มีลูกค้าซื้อไปพอลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยเขาบินแล้วเขาเบื่อนะครับเขาก็เลยให้ผมนำมาฝากขายในช่องนี้นะครับยังไงเพื่อนๆมารับชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ติดตามรับชมกับลำต่อไปวันนี้กับเบล47แล้วก็ IS4 เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเดี๋ยวติดตามดูว่าผมจะมีอะไรมาให้เพื่อนๆได้ดูนะฮะติดตามรับชมวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ